จอกันในวันวาเลนไทน์นะครับวันนี้วันแห่งความรักคุณผู้ชมค่ะนะฮะเป็นวันที่เรียกว่าอบอวลไปด้วยข่าวสารที่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับกิจกรรมความรักความเข้าใจนะครับแต่ว่านั่นไม่ใช่สถานการณ์โลกในเวลานี้เพราะว่าสถานการณ์โลกในเวลานี้กำลังตึงเครียดเลยทีเดียวโดยเฉพาะเรื่องราวความขัดแย้งระหว่างทางด้านยูเครนแล้วก็รัสเซียนะครับซึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยครับจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างยูเครนกับรัสเซียหรอกนะครับแต่ว่าเป็นการปั่นกระแสข่าวจากชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาในการออกมาประโคมข่าวอย่างต่อเนื่องว่ายูเครนนั้นเนี่ยจะถูกทางด้านรัสเซียเข้าบุกถล่มและล่าสุดนั้นเนี่ยครับปรากฏว่าก็มีการออกมาบอกอีกครั้งหนึ่งโดยจอห์นเคอร์บี้โฆษกของกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือว่าเพนทากอนนั้นได้ให้คำประเมินอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการสนทนาระหว่างทางด้านประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐแล้วก็วลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียเนี่ยครับเป็นการพูดคุยกันเมื่อวันเสาร์ที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาบอกว่าการพูดคุยนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยครับไม่ได้เกิดมุมมองในแง่บวกนะครับเป็นการคุยกันเพื่อที่จะปรับความเข้าใจระหว่างทางด้านรัสเซียแล้วก็ทางด้านสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะทางด้านรัสเซียนั้นมีข้อเรียกร้องไปยังสหรัฐอเมริกาในการที่จะไม่ให้สหรัฐนั้นนำกำลังพลของนาโต้เข้าไปประชิดชายแดนของรัสเซียรวมถึงการติดตั้งเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์เอาไว้บริเวณชายแดนต่างๆเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็ไม่สามารถที่ตกลงกันได้และก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมครับมีความเคลื่อนไหวจากทางด้านเจคซูลิแวนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของแห่งชาติสหรัฐนั้นไปให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับว่าทางด้านรัสเซียนั้นพร้อมที่จะเปิดฉากโจมตีในส่วนของยูเครนในวันพุธนี้คือพุธที่16กุมภาพันธ์2565นี้โดยการเปิดฉากโจมตีนั้นเจคซูลิแวนนั้นเล่าเป็นเรื่องเป็นราวนะครับบอกว่ารัสเซียอาจจะใช้วิธีการระดมยิงด้วยขีปนาวุธแล้วก็โจมตีด้วยระเบิดซึ่งอาจจะทำให้มีพลเมืองที่บริสุทธิ์นั้นเนี่ยครับเสียชีวิตก็คือจะมีพลเมืองของยูเครนนั้นได้รับผลกระทบจากการโจมตีของทางด้านรัสเซียตอนนี้มีประเทศต่างๆเนี่ยกว่า20ประเทศนะครับได้ออกประกาศเตือนให้พลเมืองของตนเองนั้นเดินทางออกจากยูเครนไม่ว่าจะเป็นสหรัฐเยอรมันอิตาลีสหรัฐอาณาจักรไอร์แลนด์เบลเยียมลักเซมเบิร์กเนเธอร์แลนด์แคนาดานอร์เวย์เอสโตเนียลิทัวเนียบัลแกเรียสโลวาเกียออสเตรเลียญี่ปุ่นอิสราเอลซาอุดีอาระเบียและก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่ความเคลื่อนไหวเนี่ยครับสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างนึงว่าทางด้านรัสเซียนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ไปเรียกทูตเนี่ยนะครับประเทศตัวเองกลับด้วยนะครับใช่แล้วค่ะโดยที่กระทรวงการต่างประเทศในกรุงมอสโกนะคะมีการออกมาเปิดเผยค่ะว่าตอนนี้มีการตัดสินใจที่มีการถอนทูตเนี่ยกลับไปแล้วนะคะเพราะว่าเกิดจากความกลัวที่ว่าอาจจะมีการยั่วยุจากรัฐบาลยูเครนนั่นเองค่ะที่สำคัญก็คือรัฐบาลสหรัฐและประเทศต่างๆในยุโรปตอนนี้ก็พร้อมที่จะมีการถอนกำลังรวมถึงมีการถอนกำลังพลนะคะออกจากทางด้านของยูเครนด้วยโดยที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นจากการลุกรานของรัสเซียเรียกร้องให้พลเมืองของตนเนี่ยออกจากยูเครนโดยเร็วที่สุดอย่างสั่งสหรัฐและอังกฤษนะคะก็ถอนที่ปรึกษาทางการทหารส่วนใหญ่ออกจากยูเครนที่สถานทูตสหรัฐก็สั่งให้เจ้าหน้าที่เกือบทั้งหมดออกจากกรุงเคียฟส่วนทางด้านของออสเตรเลียก็สั่งการให้เจ้าหน้าที่สถานทูตที่เหลือทั้งหมดทำการอพยพเช่นกันส่วนแคนาดานะคะก็ปิดสถานทูตชั่วคราวย้ายการดำเนินงานไปที่เมืองลาวีฟทางตะวันตกของยูเครนค่ะส่วนประเด็นเรื่องของสายการบิน KLM ของเนเธอร์แลนด์ก็ประกาศระงับเที่ยวบินพาณิชย์ไปยังยูเครนเช่นกันโดยที่ทางด้านของยูเครนนะคะก็ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยที่รัฐบาลยูเครนมีการร้องขอค่ะก็คือร้องขอต่อพลเมืองของตนให้อยู่ในความสงบก่อนครับในขณะที่โจไบเดนนั้นมีการโทรศัพท์ไปพูดคุยกับทางด้านวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนประมาณสัก1ชั่วโมงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็พูดกันถึงเรื่องนี้แหละแล้วก็บอกด้วยว่าถ้าหากว่ายูเครนนั้นถูกรุกรานสหรัฐอเมริกานั้นจะมีการตอบโต้เนี่ยนะครับไปยังทางด้านรัสเซียอย่างรวดเร็วพร้อมกันนั้นเนี่ยครับก็คือจะมีการดำเนินการขั้นรุนแรงกับทางด้านรัสเซียไม่ว่าจะเป็นมาตรการการคว่ำบาตรหรือว่าการจัดการเนี่ยครับเกี่ยวกับเรื่องสำคัญในกับรัสเซียนั้นเนี่ยอย่างทันท่วงทีนั่นก็คือทางด้านโจไบเดนนั้นให้คำมั่นสัญญาเนี่ยครับว่าตัวเองเนี่ยจะช่วยทางด้านในส่วนของยูเครนอย่างเต็มที่นะครับในขณะที่ทางด้านยูเครนเองเนี่ยครับคุณผู้ชมก็
ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เลเซนสกี้นั้นเนี่ยก็บอกว่าเวลานี้เนี่ยสิ่งที่ตะวันตกนั้นพยายามประโคมข่าวนะครับโดยเฉพาะสหรัฐที่บอกว่ารัสเซียนั้นจะมีการบุกรุกยูเครนนั้นเนี่ยที่ผ่านมานั้นก็อยากให้สหรัฐนั้นแสดงหลักฐานที่ชัดเจนว่ารัสเซียเนี่ยจะใช้มาตรการทางทหารกับยูเครนจริงหรือไม่อย่างไรแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยครับตัวเองนั้นเนี่ยจะขอเดินหน้าในการที่จะพูดคุยอย่างเป็นทางการกับทางด้านรัสเซียอีกครั้งหนึ่งคือมีการเดินหน้าขอเจรจากับรัฐบาลรัสเซียเนี่ยภายใน48ชั่วโมงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับใช่แล้วค่ะนอกจากนี้ทางด้านของฝรั่งเศสนะคะก็บอกว่าทางฝรั่งเศสเองเนี่ยก็ยังเชื่อนะคะว่ายังไงรัสเซียก็ยังจะไม่บุกยูเครนนะคะเพราะว่าแหล่งข่าวในรัฐบาลฝรั่งเศสที่ใกล้ชิดกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่าจากการที่ประธานาธิบดีฝรั่งเศสเนี่ยโทรศัพท์หารือกับนายปูตินเป็นเวลากว่า90นาทีทำให้รับรู้ว่าไม่มีหลักฐานใดๆที่บ่งชี้นะคะว่านายปูตินมีความตั้งใจในการเตรียมรุกรานยูเครนนั่นเองค่ะแต่ว่าตอนนี้ฝรั่งเศสเองก็อยู่ระหว่างการจับตาสถานการณ์และความเคลื่อนไหวของกองทัพรัสเซียอย่างใกล้ชิดด้วยอีกทั้งมีการประกาศเตือนพลเมืองด้วยนะคะว่าให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยูเครนและเตรียมอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ทางการทูตหากว่าประสงค์เดินทางออกจากยูเครนนะคะครับนี่ฮะคือฝรั่งเศสนั้นไม่เชื่อนะว่าทางด้านผู้นำรัสเซียนั้นเนี่ยจะมีการรุกรานยูเครนเนื่องจากว่าเอ็มมานูเอลมาครงนั้นเนี่ยเขาได้เดินทางไปพูดคุยกับทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินที่กรุงมอสโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคือไปเจรจากันมาแล้วไปพูดคุยกันมาแล้วคุณผู้ชมคงจำกันได้ตอนนั้นเนี่ยนั่งกันหัวโต๊ะเนี่ยนะคนละฝั่งห่างกัน4เมตรอะห่างกัน4เมตรนะฮะก็บอกว่ายังไม่มีหลักฐานอะไรเลยที่จะเชื่อได้ว่ารัสเซียนั้นต้องการที่จะรุกรานยูเครนนะฮะเขาเชื่อแบบนั้นแล้วล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมนี่ข่าวล่ามาเร็วเมื่อสักครู่นี้เองว่าทางด้านโอลาฟโชนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีนั้นเนี่ยตอนนี้เดินทางไปถึงกรุงเคียฟแล้วนะครับไปเพื่อที่จะไปพูดคุยเจรจากับทางด้านผู้นำของยูเครนถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคือจะไปดูให้เห็นด้วยตาเปล่าว่าให้เห็นด้วยตาของตัวเองเนี่ยว่าสถานการณ์ในยูเครนเนี่ยมันตึงเครียดแบบที่ชาติตะวันตกเนี่ยกำลังประโคมข่าวหรือไม่ตอนที่ทางด้านเซเลนสกี้ผู้นำของยูเครนคุยกับโจไบเดนน่ะคุยทางโทรศัพท์อ่ะเซเลนสกี้บอกโจไบเดนด้วยนะคุณมาที่กรุงเคียฟสิคุณมาที่ยูเครนสิมาดูสถานการณ์สถานการณ์มันไม่ได้เลวร้ายเหมือนที่พวกคุณกำลังประโคมข่าวอยู่แบบนั้นนะฮะตอนนี้โอลาฟโชไปโอลาฟโชไปที่กรุงเคียฟแล้วเนี่ยจะเดินทางต่อไปที่กรุงมอสโกเพื่อไปคุยกับปูตินด้วยว่าสถานการณ์เนี่ยมันเป็นอะไรอย่างไรแล้วทุกฝ่ายก็เชื่อว่าการเจรจาทางการทูตนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ลงตัวมากที่สุดนะครับคือจริงๆเนี่ยสถานการณ์นี้เนี่ยถ้านาโต้แล้วก็สหรัฐอเมริกายอมรับเงื่อนไขที่รัสเซียนั้นเนี่ยยื่นไปเนี่ยนะฮะทุกอย่างมันจะไม่เข้าสู่ความตึงเครียดแบบนี้คือปูตินเนี่ยนะครับหรือว่ารัสเซียเนี่ยเขายื่นเงื่อนไขเอาไปให้กับนาโต้และสหรัฐเอาไว้เนี่ยสามข้อด้วยกันข้อแรกเนี่ยคือนาโต้จะต้องไม่รับยูเครนเข้าไปเป็นสมาชิกของกลุ่มนาโต้เพราะอะไรเพราะการรับยูเครนเข้าไปเป็นสมาชิกนาโต้นั่นหมายความว่าถ้าเมื่อยูเครนเป็นสมาชิกนาโต้นาโต้สามารถเคลื่อนกองกำลังทหารหรือว่านำอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆมาติดตั้งในยูเครนได้พอมาติดตั้งในยูเครนชายแดนต่อกันรัสเซียก็จะมีความรู้สึกว่าพวกตนนั้นกำลังมีภัยคุกคามก็ขอสองเนี่ยให้นาโต้นั้นเนี่ยยุติการส่งกำลังทหารแล้วก็อาวุธยุทโธปกรณ์ไปติดตั้งไว้บริเวณริมแนวชายแดนที่ติดกับรัสเซียนะฮะสามเนี่ยคือให้ถอนกองกำลังที่มีอยู่เดิมเนี่ยเอาออกมานะครับนั่นคือสิ่งที่รัสเซียขอแต่ว่านาโต้กับสหรัฐนั้นปฏิเสธการขอเนี่ยนะครับจากทางด้านรัสเซียดังนั้นมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าสถานการณ์มันตึงเครียดอย่างต่อเนื่องคือจริงๆเนี่ยทางยูเครนก็บอกว่าสิ่งที่เขาวิตกกังวลที่สุดตอนนี้ก็คือกลัวว่าจะเกิดการตื่นตระหนกของประชาชนถูกต้องครับคือทางผู้นำยูเครนเนี่ยเขาบอกเลยว่าสถานการณ์เนี่ยมันไม่ได้เลวร้ายเหมือนที่ชาติตะวันตกกำลังประโคมข่าวค่ะนะครับแล้วที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะฮะปูตินก็บอกมาตลอดว่าเขาไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะต้องยกกองกำลังเข้าไปรุกรานยูเครนแต่การกระทำของนาโต้และสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นการยั่วยุทำให้สถานการณ์นั้นมันยิ่งตึงเครียดมากขึ้นนะครับมันก็เลยทำให้เวลานี้เนี่ยดูเหมือนว่าสถานการณ์นั้นยิ่งลุกลามบานปลายล่าสุดครับน้องป๊อปปี้ครับทางด้านกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศของไทยเนี่ยเขาก็มีการเตรียมการในการที่จะอพยพคนเหมือนกันถ้าเกิดสถานการณ์
ฉุกเฉินขึ้นมาครับใช่แล้วค่ะโดย